สวัสดีค่ะชื่ออู้นะคะวันนี้อู้จะมาแชร์ประสบการณ์ในการทำเอาสปิดุงที่ประเทศเยอรมนีไปติดตามชมกันได้เลยวิชาอะไรบ้างที่เราต้องเรียน1นะคะPraxis und Methodenlehre und Medienerziehung ก็คือเขาจะสอนอะวิธีการอย่างสมมุติว่าถ้าเราอะจะสอนเด็กร้องเพลงเนี้ยเราต้องเตรียมอะไรบ้างเด็กกี่คนอุปกรณ์ทุกอย่างเลยแล้วเราก็ต้องเอาวิธีการเขียนวิธีการที่เราจะสอนเด็กมาเขียนเป็นถ่ายทอดเป็นตัวหนังสือตรงเนี้ยค่ะแล้วก็อันเนี้ยจะมีสอบด้วยนะตอนที่ Abschluss ก็คือจะมีคนมีเจ้าหน้าที่จากที่โรงเรียนหรือครูอ่ะจากเปรูฟักชูเลนมาดูที่ Kindergarten ก็คือเราต้องทำ Ausarbeitung ให้เสร็จก่อนแล้วก็เอาให้เขาเช้าวันนั้นแล้วก็จะมีการนะสอนเด็กให้เขาดูแล้วเขาก็จะตัดสินออกมาเป็นเกรดวิชาที่2 Hauswirtschaftlicheerziehung ก็คือการทำอาหารให้เด็กอะค่ะก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสารอาหารบลาบลาบลาวิธีการเตรียมอาหารอะไรเงี้ยซึ่งบางคนมีลูกแล้วอะนะ 90% คุณทำได้อยู่แล้ววิชาที่3 Music und Musikerziehung ก็คือก็จะมีเรียนหนังที่อูไปเรียนก็คือร้องเพลงครูเขาก็จะเอาเครื่องดนตรีอะไรเงี้ยค่ะมาแจกแจงให้ดูเขาจะมีอะไรเขาจะขนมาแบบเป็นร้อยชิ้นเลยเครื่องดนตรีอ่ะแล้วก็มาสอนอันนี้เรียกว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คือมันไม่ใช่ภาษาบ้านเรานะทัวริกยากค่ะกว่าจะจำได้เครื่องดนตรีแต่ละชิ้นนะแต่ว่าตอนสอบอ่ะสำคัญมากเพราะว่ามีสอบมันจะมีเครื่องดนตรีมาให้เป็นรูปนะมีแต่รูปมาให้เฉยๆแล้วก็จะให้เราเขียนไว้ว่าให้เราเขียนกำกับชื่ออย่างทางเนี้ยจะเป็นรูปของเครื่องดนตรีนะข้างนี้คุณจะต้องกรอกไปว่าเครื่องดนตรีเนี้ยชื่ออะไรแล้วก็ตัวโน้ตตัวอะไรเงี้ยก็คือจะเรียนอยู่ในนั้นเลยแต่ว่าที่โรงเรียนอู้อ่ะไม่ต้องสอบเล่นดนตรีไม่มีการให้ดีดกีตาร์ไม่มีอะไรเลยจะมีการเคาะไอเนี้ยเซลโลโฟนหรืออะไรนะเขาเรียกอะไรนะไอ้เหมือนไอ้เหมือนระนาดอ่ะแต่เป็นระนาดเหล็กอะไรอย่างเงี้ยของเด็กนะคะเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เหมือนกันก็คือเป็นคนปึกเรื่องดนตรีมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะวิชาถัดไป Werken und Gestalten ก็คือวิชาประดิษฐ์เขาก็จะคือเขาจะสอนเราแหละว่านะเราต้องเตรียมอุปกรณ์นี้อย่างนี้มาแล้วเราจะพูดกับเด็กยังไงจะสอนเด็กยังไงทุกอย่างอ่ะวิธีการพับกระดาษคุณจะต้องพูดให้เด็กเข้าใจเขาก็จะมีศัพท์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะวิชาที่ถัดไปก็คือ Bewegungserziehung und Sport ก็คือสปอร์ตเรานั่นแหละก็วิชาเนี้ยอู้ชอบมากครูที่สอนน่ารักมากเขาก็ครูเขาก็จะเก่งอะแล้วเขาก็จะพาเราไปบางครั้งก็วันเสาร์ก็จะไปที่เทิร์นฮาร์เลย์ของ Kindergarten ที่เขาสอนอยู่ก็เขาก็จะทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยกับพวกเรามีการเต้นบ้างแล้วก็นะสนุกค่ะแล้วก็วิชาถัดไป Deutsch ก็คือเรียนกับครูที่โรงเรียนอ่ะก็คือมันเยอะอ่ะมันแบบว่าเรื่องการ communication กับผู้ปกครองกับเพื่อนร่วมงานการแบบว่าวิธีที่เรานั่งอ่ะบางทีแบบคุยกับผู้ปกครองแบบนัดมาเจอกันคุยเรื่องพัฒนาการของลูกเขาอะไรเงี้ยคุณจะต้องนั่งยังไงแฮะนั่งยังไงก็นั่งไปเถอะแต่แบบว่าคุณต้องรู้วิธีนั่งอ่ะไม่ใช่นั่งหน้าตรงแต่ต้องนั่งเฉียงๆให้นั่งเฉียงๆคุยกันเพราะการนั่งหน้าตรงมันจะเขาเรียกอะไรอ่ะนะทางหลักจิตวิทยาอะไรเงี้ยมันจะไม่ดีอะไรของเขาก็ว่าไปบลาบลาเจ้าวิชาถัดไปก็คือ Ökologie und Gesundheit อู้จะใช้หนังสือเล่มนี้ลืมให้ดูหนังสือเล่มนี้นะคะ Kinderpflege komplett มันกลับหัวหรือเปล่ามันคนละทางเนี่ยเล่มเนี้ยคือหนังสือครอบจักรวาลของพวกเราเล่มนี้ไปสอบได้เลยนะก็คือไอ้ที่ Ecology กับ Gesundheit ก็จะเรียนเกี่ยวกับ Kinderkrankheit โรคต่างๆของเด็กแล้วก็อาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือนะบางทีเรียนไปเกี่ยวกับเรื่องระบบหัวใจการทำงานของหัวใจคิดแฮะฉันเรียน Kinderpflegerin หรือว่าฉันจะทำด็อกเตอร์อาบายเรียนจบไปแล้วไปเป็นหมอรักษาเด็กอะไรอย่างเงี้ยคือแบบหูเจาะแบบรายละเอียดแบบโอ๊ยแต่มันก็ดีสนุกอะแล้วก็มันทำให้เราแบบว่าทะเยอทะยานอยากจะรู้อะไรเงี้ยแล้วยิ่งเป็นภาษาเยอรมันด้วยแบบว่าโอ้โหนะยากแต่ว่าสนุกค่ะ
วิชาถัดไปเลขและ Naturwissenschaft ก็คือวิทยาศาสตร์ก็จะไม่ยากจะเป็นระดับของเด็กอ่ะก็คือวิทยาศาสตร์อย่างเลขนะคะก็คือจะเป็นแบบว่าสอนเด็กมีลูกเต๋าการโยนลูกเต๋าหรือว่าการจัดหมวดหมู่อะไรเงี้ยไม่ใช่แบบว่าเราเป็นไปเรียนแบบว่าโหบวกลบคูณหารยกกำลังสแควร์รูทอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยตอนแรกที่อุ้มไม่อยากไปเรียนคินเดอร์เฟลกรินเพราะว่าอุเห็นในตารางเรียนมันจะมีวิชาเลขก็คิดในใจอ๋อตายแน่ฉันแล้วเจอวิทยาศาสตร์เข้าไปอีกแต่ว่าพอไปเรียนจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยก็คือเขาจะสอนเราว่าเราอ่ะจะไปเขาเรียกอะไรสอนเด็กยังไงในการแบบเล่นเกมหรือไม่ก็การแยกอย่างมันจะมีลูกเต๋าสมมุตินะเป็นสีเหลืองสีส้มสีอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยมันคะกันอยู่จะให้เด็กแยกยังไงแยกลูกเต๋าอะตามสีหรือตามขนาดตามอะไรเงี้ยอันนี้คืออยู่ในของวิชาเลขนะแล้วก็วิทยาศาสตร์ก็คือเขาจะมีการทดลองแล้วก็การไอ้ส่วนมากจะเป็นเรื่องปรากฏการตามธรรมชาติที่เราจะต้องอธิบายให้เด็กฟังเพราะว่าเด็กอะเนาะก็อย่างที่รู้ว่าเขาเป็นคนที่เขาเป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็นอย่างสมมุติเขาเห็นโอ๊ยทำไมฝนตกข้างนอกอ่ะฝนมันมาจากไหนอะไรเงี้ยแล้วฟ้าผ่าทำไมฟ้าถึงผ่าอะไรเงี้ยทำไมนกถึงบินได้คือคุณต้องตอบเด็กให้ได้อ่ะนะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราต้องสังเกตว่าถ้าเด็กเขาถามเรื่องเนี้ยแล้วอาทิตย์หน้าเราอาจจะทำการทดลองเกี่ยวกับเรื่องที่เขาถามนะก็คือเอามาเป็นจุดที่แบบดึงจุดที่เด็กเขาสนใจออกมาแล้วก็มาทำการทดลองอะไรเงี้ยทางวิทยาศาสตร์กับเขาอะไรเงี้ยค่ะวูก็ทำประมาณ 2-3 ครั้งเป็นการทดลองเกี่ยวกับอากาศแล้วก็น้ำคือเด็กๆทุกคนให้ความสนใจมากถ้าเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์วิชาถัดไปก็คือเร็กซ์คุนเดก็เรียนเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายต่างๆในเยอรมันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็วิชาถัดไปโซเชียลคุนเดอุนเบรูฟคุนเดก็คือเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยการทำงานของพวกเราอย่างเงี้ยแหละสัญญาว่าจ้าง1,800,000ประการเนี่ยทุกอย่างจะอยู่ในนี้หมดเลยแล้วก็วิชาศาสนาอูเลือกเรียนคาทอลิกแล้วก็สอบคาทอลิกด้วยอย่าถามว่าได้เกรดอะไรเพราะว่านะภาษาเขายากมากไม่ใช่ว่าเราไม่เข้าใจแต่ว่านะมันก็มีบางจุดที่แบบเราถ่ายทอดออกมาเป็นตัวหนังสือได้ไม่ดีเท่าคนเยอรมันจริงๆแล้วก็วิชาถัดไป Säuglings Betreuung ก็คือการดูแลเบบีอันเนี้ยไม่ต้องไปนั่งเรียนเราก็รู้แล้วเพราะว่ามีลูกแล้วอะไรเงี้ยก็แล้วก็วิชาถัดไป Pedagogik und Psychologie จะอูจะใช้หนังสือเล่มนี้เป็นวิชาที่สนุกสนานมากเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาของเด็กแล้วก็พวกนักวิทยาศาสตร์ต่างๆที่สมัยก่อนเขาทำการทดลองไว้นักวิทยาศาสตร์นักจิตวิทยาที่เขาทำการทดลองเกี่ยวกับเด็กๆเอาไว้บางคนก็จริงบ้างไม่จริงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับความต้องการของเด็กไปดูฟนิเซวาเนมุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะของทฤษฎีของอับราฮัมมาสโลแล้วก็พวกคอนเซปชันต่างๆมอนเตสซอรีแล้วก็อะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยอ่ะอันนี้เป็นวิชาที่ยากที่สุดอูได้เกรด3ตอนแรกคิดว่าจะตกเพราะว่าเนี่ยยากมากๆส่วนวิชาถัดไปมีอะไรอ่ะไม่มีแล้วแมลงวัน